ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนรามคำแหงนะครับรามคำแหงซอย29ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งขวาก็คือมหาวิทยาลัยนะครับรามคำแหงตอนนี้ผมวิ่งอยู่ฝั่งขาออกนะครับนี่ครับฝั่งขวามือของผมนี่ก็คือมหาวิทยาลัยนะครับรามคำแหงหรือว่ามอรามนะครับที่น้องๆขอมานะครับจากจังหวัดตรังนะครับอยากจะมาเรียนกรุงเทพนะครับว่าจะมาเรียนต่อที่รามนะครับก็อยากจะเห็นบรรยากาศแถวนี้นะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่หน้ารามแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปย้อนรถกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้มันแดดมันส่องก็เป็นถนนรามคำแหงนะครับฝั่งขาออกนะครับอยู่ในเขตบางกะปินะครับนี่ก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับเขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะครับน่าจะเป็นสายสีส้มนะครับเริ่มมาจากโน้นนะแยกสุวินทวงศ์นะครับแยกร่มเกล้านะครับเข้ามามาศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับจะเรียกว่าเป็นทั้งบนดินทั้งใต้ดินนะครับไฟฟ้าสายสีส้มก็เหมือนกับกบนั่นแหละครับครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับวิ่งทั้งบนดินใต้ดินนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับโอ้ถนนก็ยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับยังไม่นั่นนะครับนี่ยังเป็นพื้นที่ของมหาลัยอยู่นะครับสนามกีฬากับมหาลัยอยู่ติดกันนะสนามกีฬาอะไรนะหัวหมากนะครับนี่คือบรรยากาศถนนรามคำแหงนะครับรถเมล์สาย501นะนี่ทางก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับถนนรามคำแหงกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มวิ่งย้อนแสงนะครับตอนนี้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นแยกลำสาลีนะครับเดี๋ยวผมจะยูเทิร์นตรงนี้แล้วกันวิ่งต่อไปไม่ได้นะครับสู้แสงอาทิตย์ภาพไม่ชัดนะครับเป็นรามคำแหง83นะครับตอนนี้85นะครับตรงนี้ก็คือแยกลำสาลีนะครับข้างหน้านี้ผมจะกลับรถตรงนี้นะครับจะย้อนกลับไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปบางกะปินะครับเลี้ยวขวาก็ไปออกศรีนครินทร์นี่ครับตรงนี้ก็คือแยกลำสาลีนะครับถ้าตรงไปก็มีนบุรีนะครับสุวินทวงศ์นะผมจะยูเทิร์นตรงนี้แล้วกันแดดมันส่องภาพไม่สวยนะครับทางนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะครับก็มารีวิวให้ตามคำขอนะครับของน้องๆ นะครับที่อยากจะเห็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะผมจะรีวิวเฉพาะถนนรามคำแหงนะครับผ่านหน้ามอรามไปนะครับนี่ช่วงนี้นะก็เป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มเขาทำใต้ดินนะแต่ทางฝั่งทางด้านหลังๆไปทางนู้นนะไปทางอะไรนะสัมมากรทางร่มเกล้าอะไรพวกนั้นนะเขาจะทำบนดินเข
าจะวิ่งทั้งบนดินและใต้ดินนะครับสายรถไฟฟ้าสายนี้นะสายสีส้มนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับสายสีเหลืองนี่มันศรีนครินทร์นะสายสีส้มนี่รามคำแหงนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนรามคำแหงขาเข้าแล้วนะครับตอนนี้วิ่งฝั่งขาเข้ารามคำแหง38นะครับก็ถนนก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับเพราะว่าสร้างสถานีเนี่ยแล้วอีกอย่างถนนมันก็ไม่ได้กว้างมากนะสายไฟสายสื่อสารเขาก็เยอะถนนรามคำแหงนี่คือถนนที่มีการก่อสร้างนะครับก็นี่ก็มีตลาดเช้านะขายก็จะดูคึกคักอยู่นะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอยู่เส้นนี้นะครับข้างหน้าผมนี่แหละตอนนี้อยู่รามคำแหง30นะครับแถวสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยตรงไปก็จะไปแยกคลองตันนะครับสำหรับรามคำแหงขาเข้านะไปแยกรามคำแหงแล้วก็ไปแยกคลองตันไปถนนปรีดีธรไม่ใช่สิถนนเปรมปีดาหรืออะไรสักอย่างไปออกถึงสุขุมวิทเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางลัดไปหัวหมากนะครับรามคำแหง26เลี้ยวซ้ายจะไปออกถนนหัวหมากนะครับก็ดูสภาพแล้วก็ไม่ก็ดูแล้วมันก็รกๆนะต้นไม้ก็มีปรับปลายนะขึ้นได้ที่เพื่อนหน่อยสายไฟมันเยอะมากนะครับดูสินี่คือเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับถนนรามคำแหงนี่ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสนามกีฬาหัวหมากนี่แหละฝั่งซ้ายมือก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับในอนาคตอยากจะเห็นถนนเส้นนี้ไม่มีสายไฟนะครับอยากจะเห็นความสวยงามสะอาดตาเลยนะครับนี่เขาก็เอาเสาใหม่มาตั้งอยู่นะเสาไฟเสาสูงๆนะฝั่งขวาเตรียมที่จะยกนะสายไฟจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปครับนี่มันเกะกะอยู่ข้างล่างเนี่ยสนามกีฬาหัวหมากนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เนี่ยซ้ายมือผมเลยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกทนะครับทางเข้าสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนต่อนะครับที่มอรามนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีรถตู้รถเมย์นะวิ่งมา อีกหน่อยก็จะมีรถไฟฟ้ากำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้ารามแล้วนะครับมอรามนะครับตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมเคยเข้าไปข้างในนะสมัยที่พาลูกมาสอบทหารสอบอะไรนี่แหละสอบสี่เราทับเป็นมหาลัยเก่าแก่เลยนะครับรามกำแพงทางเข้าเขาหนังสมัยก่อนนี่หนังวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับ
ต้องมีมาถ่ายในมหาวิทยาลัยนี่แหละรามคำแหงนี่แหละตั้งแต่ยุคของดาราพระเอกรุ่นเก่าๆนู่นก็พามาดูแล้วนะครับนี่คือหน้าวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซ้ายผ่านตลอดนะไม่ได้ผ่าไฟแดงนะครับก็เป็นถนนที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับก็จะดูไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่ทางก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยหน้ามอรามทั้งนั้นเลยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่รามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซ้ายมือตอนนี้ก็อยู่หน้าซอย24นะรามคำแหง24ฝั่งซ้ายก็มาสิ้นสุดแล้วนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงสุดตรงนี้นะนี่รั้วของเขาเนี่ยซ้ายมือเนี่ยที่รถวิ่งออกมาจากซอย24นะครับเรียนรามเนี่ยเราสามารถเรียนที่บ้านได้นะครับถ้าเรามาสมัครแล้วมาเรียนไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาแล้วก็มารับปริญญาใครที่จบรามได้นี่เขาบอกว่าเรื่องกฎหมายนี่เก่งมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงหวังว่าน้องคงจะได้ดูแล้วนะครับน้องที่อยู่จังหวัดตรังนะเป็นแฟนช่องบ่าวลินนี่แหละชอบการรีวิวถนนหนทางในกรุงเทพนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับนี่คึกคักเนี่ยแถวเนี้ยก็มีตลาดเช้าขายกับข้าวด้วยเขามีหอพักให้ด้วยนะครับแถวๆเนี้ยเนี่ยเป็นหอพักแบบเอกชนนี่แหละแล้วก็เส้นทางรถไฟฟ้านี่ก็จะมาสุดตรงนี้นะเขาจะมาเลี้ยวใต้ดินไปทางศูนย์วัฒนธรรมนะครับตรงเดอะมอลล์นี่ค่ะเดอะมอลล์3รามคำแหงนะครับห้างเดอะมอลล์นะครับอยู่ฝั่งขวาห้างใหญ่มากเลยนะก็เป็นสถานีหนึ่งเนาะตรงนี้ก็มาจัดให้นะครับตามคำแนะนำนะครับคำขอของพี่น้องหลายท่านนะครับอยากเห็นบรรยากาศถนนในกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็อยู่รามคำแหงสำหรับถนนรามคำแหงนี่เขาจะไปถึงนู่นนะครับแยกคลองตันเลยข้างหน้าก็จะเป็นแยกรามคำแหงสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ